เห็นเห็นสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายแมวพามาเบิ่งผักชีลาวเด้อเฮียผักชีลาวของคุณอรันว่าลายกลัวเฮือนวานแปดโลแปดโลปีนี้ผักชีลาวเฮ็ดยากค่ะมีราคาเนาะกิโลละมื้อนี้กิโลละ90กับ100ร้อยหนึ่งปีอืมโอ้ของยายเล็ก450โลก็ได้45,000เพิ่นว่าลูกแล้วบ่ไล่นึงบ่เนี่ยอยู่บ่เฮาเป็งว่าซั่นส่งงานแล้วว่านะโอ้ส่งงานได้400โล500โลมาไล่นึงก็ได้เป็นแสนราคานี้เบิ่งเฮาแม่พี่น้องปีโซกก็โซกปีนี้ปีนี้แรงเนาะผู้ใดเฮ็ดได้ก็ได้เพิ่นว่า8โลเนาะใส่ปุ๋ยก็สูตร30:00ผสมกับ15 3โตเด้อค่ะวาน3เฮียแล้วเปิดยางละซอบเนาะผักชีลาวผักชีลาวหางลมสักเด้อค่ะผู้ใดเฮ็ดได้ได้เงินเด้อค่ะเด้อมันห่างเนาะมันตายไปเรื่อยบ่วานที8โลนะเจ้าของก็ว่าว่านที่กันหน้าก็มาขึ้นมาเลื้อยก็ตายเลื้อยบางไปเลื้อยวะเจ้าของเพิ่นว่านที่เป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นละไลกลัวหดน้ําต้องเฮากับหดยางมื้อแลงเด้อพ่อแม่พี่น้องใส่ปุ๋ยกันยางมื้อแลงบ่ใส่หดใส่อันนี้เดือนนึงนี่ใส่3ครั้งแล้วนี่บ่เบิด2ซอบไลนึงก็ยังสิใส่อยู่อีกเบิดปุ๋ยแดต้องหดแต่ยางมื้อแลงเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่กันก็แต่เช้าแต่เช้าเนาะบ่ให้หดตอนสวยเพราะว่ามันแดดมันสิเฮ็ดให้ใหม่มันแห้มบ่ว่าผักสีไทยสีลาวแล้วก็ผักขึ้นไส้เนาะหดแต่ยามมื้อคืนกันทางลมสักอ่ะมาเบิ่งโอ้คําแล้วมื้อนี้ยายแมวเลาะคําเลาะมื้อสวยก็ฮ้อน คลิปนี้ก็พอซํานี้แล้วค่ะเนาะถ้าอยากรู้ว่าไห่ลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบใดกดติดตามยายแมวไว้เด้อสวัสดีค่ะ